นะฮะแต่งงานมีบุตรแล้ว2คนนะครับแต่ด้วยสภาพภาระหนี้สินของครอบครัวก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องไปทำงานในบาร์เกย์นะฮะบาร์ที่ผู้ชายไปเที่ยวกันทำงานไปประมาณ3ปีปลดหนี้ที่มีได้หมดแล้วก็ทำต่ออีก2ปีเนื่องอยากมีเงินเก็บนะฮะตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็นเกย์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมกับรู้สึกสงสารภรรยาที่ต่อไปนี้คิดว่าคงจะไม่สามารถให้ความสุขกับเธอได้เคยคุยกับเธอบอกกับเธอว่าถ้าอยากแต่งงานใหม่ก็แต่งไปได้เลยแต่เธอบอกว่าชาตินี้จะขอมีสามีคนเดียวก็เลยยิ่งทำให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกผิดมากภรรยาบอกแค่ให้ผู้ชายคนนี้รับผิดชอบเธอกับลูกก็พอแล้วก็มีแผนว่าจะไปอยู่กับแฟนคนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติที่เมืองนอกนะฮะแต่ถึงจะอยู่ไกลอย่างไรก็ยังคิดจะส่งเสียภรรยาและลูกอยู่เสมอเลยถามมาว่าผมทำถูกหรือผิดครับคุณหมอค่ะจริงๆแล้วการที่ตอบว่าถูกหรือผิดนี่นะคะมันมองได้หลายมุมเลยทีเดียวนะคะมุมมองของการที่จะตัดสินด้วยความรับผิดชอบก็ถือว่าท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะเพราะเมื่อจากกันไปด้วยความพึงพอใจทางเพศที่ปรากฏตัวชัดเจนขึ้นมาจริงอยากจะวิเคราะห์ได้ซ้ำไปนะคะว่าความเข้าใจว่าตัวเองเป็นแบบไหนเนี่ยมันค่อยๆปรากฏโฉมหน้ามาทีละเล็กทีละน้อยหลายๆคนเนี่ยมีวิกฤตที่ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆต่อให้ได้เลือกวิธีที่สังคมไม่ยอมรับนั่นก็คือการขายบริการทางเพศมันก็ยังมีความหลากหลายที่ให้เลือกอีกอย่างเช่นขายบริการทางเพศให้กับเพศหญิงโดยที่ตัวเองเป็นฝ่ายชายก็เกิดขึ้นแล้วในสังคมถึงแม้เราจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่ความไม่ยอมรับนั้นก็เท่ากับการขายบริการทางเพศให้กับฝ่ายชายก็คือในบาร์เกย์แต่เขาก็เลือกในบาร์เกย์นะคะเขามีเหตุผลที่ดูเหมือนทำให้ตัวเองได้เลือกวิถีที่ลึกๆแล้วจิตใต้สำนึกที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาในสำนึกเนี่ยพึงพอใจอยู่และพอได้ดังที่ตั้งความคาดหวังไว้ว่าฉันจะหาสตังค์นะฉันยากจนนะพอหายจนแล้วก็ยังมีเหตุผลที่จะบอกกล่าวกับตัวเองในการดำรงวิถีชีวิตทางเพศแบบนี้ต่อไปอีกว่าต่ออีกหน่อยเพราะจะได้สร้างหลักฐานให้มากขึ้นจากไม่พอใช้กลายเป็นพอใช้จากพอใช้กลายเป็นเหลือเก็บเมื่อเหลือเก็บแล้วหมดเหตุผลแล้วค่ะที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ผิดกับการที่จะมีอาชีพแบบนี้มีชีวิตทางเพศแบบนี้นะคะคุณหมอกำลังบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเกย์ตั้งแต่ต้นเลยใช่ค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาด้วยค่านิยมด้วยสิ่งที่ตนเองยอมรับตลอดเส้นทางชีวิตเนี่ยทำให้ความเป็นเกย์นั้นถูกซ่อนเร้นลงไปเรื่อยๆจริงๆแล้วปรากฏการณ์แบบนี้พบได้บ่อยๆนะคะนั้นรายนี้เนี่ยทำแบบนี้ก็เรียกว่าตอบสนองต่อตนเองในการที่จะแสวงหาเพศรสที่พึงพอใจทำถูกต่อตัวเองในส่วนนี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่กว่าจะรู้ก็ได้ทำให้เกิดผู้หญิงที่กำลังจะเป็นว่าที่แม่ม่ายจากการหย่าร้างหรือว่าเลิกราขึ้นมา1รายพร้อมกับเด็กด้วยนะคะมีลูกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นกรณีตรงนี้เนี่ยเขาตอบสนองเพศรสของตัวเองได้แต่ไม่สามารถตอบสนองคุณธรรมที่ได้สร้างสมเอาไว้ว่าเราต้องเป็นเช่นนี้นั้นก็พยายามประนีประนอมทั้งสองอย่างด้วยการส่งเสียเลี้ยงดูภรรยาซึ่งในจุดนี้เนี่ยถ้าหากภรรยาสามารถยอมรับตรงนี้ได้แน่นอนค่ะการตอบสนองความต้องการทั้งภรรยาทั้งเพศรสของตัวเองและคุณธรรมเนี่ย3อย่างอาจจะเป็นไปได้ไม่พร้อมกันละคงต้องเลือกแต่ถ้าเลือกแล้วก็ขอให้ภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่ดีที่ได้เลือกแล้วให้เต็มที่จริงๆก็อาจจะเป็นทางออกที่ประนีประนอมพอสมควรเพราะความชัดเจนต่อการเป็นเกย์นั้นเนี่ยเมื่อชัดแล้วคงกลับมาลำบากก็ขอให้เขาคงชีวิตคู่กับสามีของเขาได้ดีพอๆกับที่สามารถส่งเสียรับผิดชอบภรรยาได้ดีก็คาดหวังว่าภรรยาสามารถจะเป็นแม่ม่ายที่เลี้ยงดูลูกให้ลูกภาคภูมิใจในตัวพ่อและแม่ได้อย่างมีความสุขตลอดไป